ลุคทั้งเสียงของน้องเจนี่ครับเรียกได้ว่าสร้างความสดใสกับเวทีนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นไปซะทั้งหมดนะครับถึงลุคน้องเขาจะน่ารักน่ารักสดใสสดใสแบบนี้แต่จริงๆแล้วน้องเขาแข็งแรงบึกบึนเปรียบเสมือนพวกเราเลยครับโอ้โหคุณนายของคุณมาพูดเนี่ยสิ่งนี้ยืนยันได้ครับหวานแอบถึกเลยก็อาจจะเพราะหลายๆเรื่องเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งเราเป็นพี่สาวคนโตจะมีน้องสาวคนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มีน้องชายแล้วคือเจนี่จะอยู่กับคุณแม่สองคนนะคะก็คือต้องเหมือนคอยเป็นตัวแทนของแม่ตลอดต้องคอยดูแลน้องตลอดอะไรเงี้ยแล้วด้วยคณะที่เราเรียนเนี่ยมันคือถาปัดใช่ไหมคะก็จะอดหลับอดนอนทำงานลุยอะไรเงี้ยก็คือที่จริงเราก็ไม่ได้เป็นคนหวานอะไรขนาดนั้นนะคะนี่ถ้าไม่มีภาพมาเสียงมายืนยันเนี่ยผมไม่เชื่อจริงๆเลยนะครับเนี่ยแต่อีกหนึ่งบทบาทนะครับที่หลายคนเนี่ยน้อยคนเลยที่จะรู้ว่าน้องเจนี่กำลังสวมบทบาทนี้อยู่นั่นก็คือบทบาทของแม่ค้าครับจบสถาปัตย์ชอบร้องเพลงแล้วไปเป็นแม่ค้าเจนี่กับน้องสาวค่ะก็เรามาหาอะไรทำกันมาอยากลองขายของกันดูอะไรอย่างเงี้ยปิ๊งไอเดียนี้ขึ้นมาก็เป็นกางเกงดิฟไดที่สามารถทำเองได้มันเป็นวินเทจค่ะจะเป็นแบบว่าวินเทจที่ค่อนข้างหายากเป็นพวกรีบายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นกางเกงเอวสูงเราเอามาตัดขาแล้วก็ทำเองทุกอย่างเลยค่ะฟอกขาวเองย้อมสีเองผสมสีเองปะกุดเองดีไซน์ทุกอย่างนะคะแล้วก็จะขายทาง Facebook แล้วก็ Instagram ด้วยค่ะชื่อ Shiver Me Timbers อย่างนี้นี่เองนะครับสมแล้วที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ก่อร่างสร้างตัวและเป็นรุ่นน้องผมด้วยขอให้เฮงๆรวยๆครับครับนอกจากน้องเจนี่ครับยังมีอีก1สาวครับที่ร้องเพลงได้มันและสนุกครับจนทำให้โค้ชทั้ง4คนนั้นกดหันมาเลือกเธอจะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือพี่ตุลนั่นเองครับสวัสดีค่ะชื่อตุลยาจันทวงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อตุลค่ะตอนนี้อายุ29ปีเป็นแม่บ้านความฝันของตุลตั้งแต่เด็กๆเลยนะร้องเพลงนี่แหละวิโรชอบมากเลยอ่ะอยากเป็นนักร้องเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นนักดนตรีแล้วเราก็คุกคีอยู่กับดนตรีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบพ่อเวลาเล่นดนตรีมากเลย ผมเคยฝันว่าจะมีภรรยาและอยากให้ภรรยาด่าด้วยเสียงแบบนี้ผมมีความฝันแล้วเหรอฝันว่าอะไรคะผมอยากให้ภรรยาผมบอกรักผมด้วยเสียงแบบนี้ครับพี่ไม่มีความฝันเพราะว่าน้องเป็นของที่จริงที่สุดต่อหน้าพี่ตอนนี้เสียงน้องมีสไตล์มากอ่ะแต๋วอ่ะใครไม่กดก็โง่แล้วอ่ะอ้าวเดี๋ยวมาฟังเรื่องจริงๆจากพี่ดีกว่า คือเท่าที่พี่ฟังน้องร้องเพลงมานะครับแทบจะถูกทุกข้อเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำเสียงเรื่องของจังหวะเรื่องของตัวโน้ตเรื่องของอารมณ์เวลาร้องทำให้คนดูรู้สึกสนุกสนานพี่ว่าถ้าเราได้ร่วมงานกันทั้งตัวพี่เองแล้วก็ผู้ช่วยพี่เชื่อว่าพี่ทำให้น้องเข้าไปได้ถึงใจคนดูแล้วน่าจะถึงดวงดาวตาเขาเคิร์มไปหมดแล้วอ่ะมีเคิร์มจริงเคิร์มจริงจบแล้วก็ท้าน้องอันนี้เรื่องจริงนะเราไม่เพ้อฝันกันน้องพวกพี่เนี่ยเลือกน้องจากเสียงไม่ได้จากรูปร่างหน้าตาขอให้น้องฟังแต่คำพูดของเขาแล้วอย่าไปมองหน้าเขาอย่าปิดตาอยู่เลยสำหรับพี่ทุกคนแฟร์หมดเลยเลือกที่จะอยู่กับใครครับ
ตอนนี้กรรมการก็นะสวยที่สุดอยู่คนเดียวหนูและพี่คิมค่ะความดีๆกับฉันหน่อยเขาเลือกมาจากบ้านแล้วเลือกจากบ้านแล้วครับเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ร้องอยู่บนเวทีตื่นเต้นหรือเปล่าตื่นเต้นมากหัวใจเต้นตุ๊บ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 แล้วเท่าที่ทราบคือคุณตุลเนี่ยเลือกมาจากที่บ้านแล้วเลือกพี่คิมเพราะพี่คิมเป็นผู้หญิงด้วยมั้งคะแล้วเขาเป็นนักร้องที่ค่อนข้างจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเป็นกำลังใจให้คุณตูนแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ